วงการหมอลำสุดเศร้านะครับสิ้นแล้วพ่อหลอดนายไมยกิจฉิมหลวงซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะหมอลำเสียงอีสานนะครับด้วยวัย71ปีหลังจากท่านป่วยด้วยโรคร้ายมานานอันนี้ทุกท่านก็ทราบดีนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางแฟนเพจ Facebook คณะหมอลำชื่อดังเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนะครับก็ได้โพสต์แจ้งว่าพวกเราลูกหลานชาวหมอลำคณะเสียงอีสานขอแสดงความอาลัยรักและการจากไปของพ่อผู้สร้างตำนานคุณพ่อไมยกิจฉิมหลวงหรือพ่อหลอดเสียงอีสานนั่นเองนะครับซึ่งท่านเป็นพ่อผู้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับพวกเราได้ทำมาหากินได้สืบสานวัฒนธรรมของชาวอีสานพวกเราขอสัญญาว่าจะพร้อมสู้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราให้เต็มความสามารถเพื่อให้คุณพ่อจากไปอย่างสงบสุขนะครับโดยคุณพ่อจากไปอย่างสงบสุขในเวลา 17:38 นโดยประมาณของวันที่12เมษายน2566เมื่อวานนี้นะครับสิริอายุ71ปีนะครับด้วยรักและอาลัยจากแม่นกน้อยอุไรพรและลูกหลานชาวคณะเสียงอีสานทั้งนี้พ่อหลอดหรือคุณพ่อไมยกิจฉิมหลวงป่วยมานานเข้ารับการรักษาพยาบาลจนถึงวาระสุดท้ายในชีวิตด้วยวัย73ปีนะครับท่านก็ถือว่าเป็นผู้สร้างวงการหมอลำให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ปลุกปั้นเสียงอีสานให้โด่งดังไปทั่วประเทศนะครับในขณะที่เมื่อวานนี้นะครับ12เมษายนทางคณะหมอลำเสียงอีสานมีงานที่บ้านเหล่าคำไฮตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดทางแฟนเพจก็ได้แจ้งว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อพ่อผู้สร้างตำนานขอกำลังใจให้พวกเราด้วยส่วนกำหนดการบำเพ็ญกุศลพ่อหลอดเสียงอีสานนะครับจะได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณบ้านพักเสียงอีสานบ้านเลขที่555ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับและจะมีการชาปนกิจในวันที่18เมษายน2566และทำบุญเก็บอัฐิในวันที่19เมษายนตามลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยากจะไปส่งพ่อหลอดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและลูกทุ่ง FM News ก็ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อหลอดไปสู่สุคตินะครับชื่นชมในทุกก้าวย่างของพ่อหลอดที่ได้สร้างสรรค์ตำนานคณะหมอลำเสียงอีสานอย่างทุ่มเทอย่างตั้งใจมาโดยตลอดนะครับขอดวงวิญญาณพ่อสู่สุคติครับลูกทุ่ง FM News รายงานบ้านพักเสียงอีสานบ้านเล็กที่5 5 5บ้านหนองใสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรวมกับบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงดีที่มีคุณภาพขอจูงมืออันสูงเกียรติของพระเดชพระคุณท่านพบได้สัมผัสกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานเสียงอีสานได้ณโอกาสนี้เชิญครับตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีร่วมกับบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ผู้สร้างสรรค์เทปคุณภาพขอจูงมืออันสมเกียรติของพระเดชพระคุณท่านพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานเสียงอีสานได้ณโอกาสนี้เชิญครับ